คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในทุกวันนี้วัยรุ่นคือองค์ประกอบที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆในสังคม The Next Gen คือวัยที่ชอบค้นหาอย่างไม่มีขีดจำกัดคือวัยแห่งการริเริ่มสิ่งดีๆเพื่อสานต่อความฝันคือวัยแห่งการจุดประกายความคิดที่สร้างสรรค์อย่างไร้ขอบเขตวันนี้นะคะอยู่กับสายวณิศราสายแสวงเช่นเคยและสัปดาห์นี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปตามติดห้องเรียน RSU 101วิชาธรรมาธิปไตยค่ะซึ่งบอกว่าวันนี้นะคะพิเศษจริงๆค่ะเพราะว่าได้คุณเสาวรักษ์วัฒนศิลป์นะคะบรรณาธิการข่าวการเมืองจากไทย PBS ค่ะมาร่วมบรรยายด้วยนะคะจะสนุกสนานแค่ไหนในหัวข้อที่มีชื่อว่าการเมืองกับคนรุ่นใหม่ไปตามกันเลยค่ะเหมือนกันกับประชาธิปไตยตอนนี้ประชาธิปไตยบ้านเราหลายคนบอกว่าเฮ้ยเราลอกประชาธิปไตยมาเยอะมากเยอะเราลอกมาจากอังกฤษเราลอกมาจากอเมริกาเราลอกมาจากฝรั่งเศสล่าสุดเนี้ยที่เขายกร่างกันยกร่างรัฐธรรมนูญเวลายึดอำนาจรัฐประหารทุกครั้งรัฐธรรมนูญถูกฉีกทิ้งแล้วก็เขียนขึ้นใหม่ตอนนี้ค่ะไซก็อยู่กับพี่เปิ้ลแล้วนะคะคุณสวรักษ์นะบรรณาธิการฝ่ายการเมืองนะคะของไทย PBS นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ได้มีการบรรยายกับน้องๆเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าเข้าถึงยากค่ะสำหรับน้องๆเด็กวัยรุ่นกับการเมืองโดยเฉพาะการเมืองระดับชาติเอามาคุยกับเขาอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวเขาจะรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์ความต้องการความอยากรู้ของเขาแต่จริงๆแล้วพี่ก็พยายามพูดให้เข้าใจเรื่องของโครงสร้างภาพใหญ่อยากให้เขารู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ค่อยมาถึงตัวเขาว่าเขาจะไปมีส่วนร่วมกับโครงสร้างใหญ่เหล่านี้ยังไงแม้ว่าเราจะอยู่ในโครงสร้างที่มันเป็นโครงสร้างพิเศษภายใต้โครงสร้างยึดอำนาจของรัฐบาลคสช.อาจจะขยับปรับตัวยากนิดนึงในช่วงนี้แต่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักศึกษาที่กำลังจะมีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเขาจะต้องเก็บข้อมูลต่างๆรู้และเข้าใจกับมันเพื่อจะได้เท่าทันกับมันในวันที่จะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงอันนี้เป็นโอกาสเดียวที่เด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ตอนนี้จะมีโอกาสกับการเมืองภาพใหญ่อีกอย่างนึงก็คือพยายามเล่าให้เขาฟังถึงเรื่องการขยับตัวของมวลชนกับรัฐบาลกับภาครัฐตอนนี้ทุกคนก็พยายามมีสิทธิ์มีเสียงแสดงออกถ้าเรามีโอกาสที่จะใช้สิทธิ์ใช้เสียงใช้เสรีภาพทางการเมืองบ้างก็ไม่ผิดสำหรับคนรุ่นใหม่และเป็นพลังที่ดีด้วยสำหรับการมีส่วนร่วมทางการเมืองก็พยายามบอกเขาก็อาจจะเข้าถึงยากเนาะสำหรับเรื่องยากๆสำหรับการเมืองหลายคนบอกว่ามันไกลตัววันนี้เด็กๆก็รู้สึกว่าเขาฟังแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับมันมีถามบ้างว่าคืออะไรยังไงจะต้องทำยังไงตอนนี้อะไรอย่างนี้อันนี้เป็นคนเลือกโจทย์เองเลยหรือเปล่าคะเป็นคนกำหนดโจทย์เองหรือเปล่าสำหรับหัวข้อในเรื่องการพูดคุยวันนี้ในเรื่องของการเมืองกับคนรุ่นใหม่น้องทีมงานบอกไปน้องทีมงานบอกไปว่าเป็นการเมืองคนรุ่นใหม่พอพี่ได้ยินหัวข้อตกพี่ก็ตกใจเหมือนกันอุ้ยยากมากเวลาจะให้เด็กรุ่นใหม่มาเข้าใจการเมืองภาพใหญ่การเมืองแบบเก่าๆเขาก็จะมองอย่างนั้นทันทีอะไรจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องสนใจเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้อย่างน้อยเขาก็ต้องได้ยินข่าวบ้างอะไรบ้างแล้วค่อยเล่าไปถึงโครงสร้างที่เขาต้องรู้จักทุกคนอยู่ในประเทศต้องรู้จักรัฐนูนรู้จักโครงสร้างการเมืองการปกครองรู้ว่าเรามีหน้าที่อะไรรู้ว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็เลยตอบโจทย์นี้กับทีมงานที่บอกไปว่าต้องคุยการเมืองคนรุ่นใหม่ก็พยายามไล่จากภาพใหญ่ที่เป็นสถานการณ์ให้เขารู้สึกว่ามันใกล้หูเขานะเคยได้ยินเคยได้ฟังแล้วค่อยไปเรื่องวิชาการว่าเขาจะเรียนรู้อะไรต่ออย่างวันนี้ยกตัวอย่างเรื่องอะไรมาเล่าให้น้องๆฟังบ้างก็จะมีเรื่องการเคลื่อนไหวของมวลชนต่างๆที่กำลังรุมเร้ารัฐบาลอยู่ว่าทำไมเป็นอะไรยังไง
แล้วก็เรื่องนาฬิการูที่ใครๆก็อยากรู้ว่าพลเอกประวิตรจะเป็นยังไงอะไรคือการตัดสินใจอะไรคือการมีส่วนร่วมพลเอกประวิตรเป็นเคสที่เป็นกรณีที่สะท้อนได้ดีที่สุดสำหรับการเมืองภาคประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อรองกับภาครัฐอันนี้ก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่าเรื่องมันเป็นมายังไงอะไรตอบโจทย์ยังไงตอนนี้สถานการณ์มันถึงไหนแล้วถ้าเกิดวันนี้เขาฟังแล้วกลับไปเปิดทีวีดูเขาอาจจะเข้าใจมากขึ้นมีการหยิบยกเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อที่จะให้น้องได้เข้าใจถึงเรื่องของการเมืองอันนี้ช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาเคยได้ยินมาเขาเคยได้ฟังมาถ้าเขามาในฟังในห้องเรียนเขาอาจจะรู้สึกว่าอันนี้คือข้อมูลข้อเท็จจริงที่เขาจะได้รับรู้เบื้องหลังมันบ้างแล้วมีเรื่องอะไรอีกไหมคะที่หยิบยกขึ้นมาให้น้องได้ถ้าเรื่องสถานการณ์คลิปวิดีโอมาด้วยใช่ค่ะก็มีคลิปมาก็คือก็ไม่ใช่เฉพาะของไทย PBS นะก็ของคนอื่นด้วยก็อยากให้รู้วิธีการนำเสนอแต่ในคลิปนั้นก็คือเนื้อหาหลักๆโดยเฉพาะเรื่องของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนไปรัฐธรรมนูญที่เรากำลังใช้อยู่มันคืออะไรวิธีเลือกตั้งคืออะไรแล้วก็เลือกตั้งแบบไหนวันที่เราจะไปใช้สิทธิ์อ่ะวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วจากที่เราเคยกา2ครั้งเลือกใครก็ได้อย่างนั้นวันนี้มันมีนัยยะของการกาแค่ครั้งเดียวแต่เราจะได้ส.ส.เขตได้ส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็ได้ว่าที่นายกมาด้วยนี่คือระบบเลือกตั้งใหม่น้องก็จะได้ไปมีเวลาช่วงระหว่างนี้แต่ยังไม่รู้ว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่อันนี้เราต้องอย่าพูดถึงค่ะเพราะไม่รู้ว่าเขาจะได้ใช้สิทธิ์เมื่อไหร่แต่ระหว่างนี้เขาก็จะได้เก็บข้อมูลพื้นฐานตรงนี้ไว้เป็นข้อมูลส่วนตัวของเขาเพื่อจะไปตัดสินใจในอนาคตแต่จริงๆแล้วตอนนี้เองก็ต้องยอมรับว่าการเมืองกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านอะไรก็ยังไม่แน่นอนสักทีเดียวน้องอาจจะมองว่าการเมืองเป็นสิ่งที่ไกลตัวแต่จริงๆแล้วการเมืองเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวน้องยังไงบ้างคะในมุมมองจริงๆก็พยายามบอกเขาว่าวันนี้การเมืองมันไม่ใช่การเมืองภาพใหญ่อย่างเดียวแต่การเมืองในรั้วมหาวิทยาลัยก็มีเหมือนกันมีกฎมีกติกาการดำรงอยู่ของตัวเราก็คือการเมืองเหมือนกันเราเคารพกฎไหมเรามีส่วนร่วมกับกติกาไหมเราได้นำเสนออะไรไหมมหาลัยรังสิตมีสโมสรนักศึกษาใช่ไหมเราก็จะเริ่มจากโมเดลนี้ไปก่อนในระหว่างนี้เราเข้าไปมีส่วนร่วมกับเขาเราเข้าไปช่วยออกแบบกับสโมสรนักศึกษามีคุยกับเพื่อนไหมการเลือกวิชาเรียนก็เป็นการเมืองเหมือนกันเราอาจจะคุยกันกับเพื่อนว่าเรียนอะไรดีวิชาไหนดีวิชาไหนที่เราจะเรียนแล้วเก็บเกรดได้เยอะแล้วก็เก็บหน่วยกิจได้เร็วเราก็คุยกันเสียงส่วนใหญ่ว่ายังไงอันนั้นก็การเมืองเหมือนกันอันนี้เป็นการเมืองในชีวิตประจำวันการเมืองก็เป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันก็คล้ายๆกับวิชา RSU 101ที่วันนี้มีการหยิบยกขึ้นค่ะทำมาธิปไตยใช่ไหมถ้าพี่จำไม่ผิดค่ะตอนแรกพี่ก็ตกใจเหมือนกันอู้เรียนยากเนาะทำมาธิปไตยแต่พอบอกว่าการเมืองคนรุ่นใหม่ทำมาธิปไตยมันไปด้วยกันได้มันสอดคล้องกันนั่นคือกฎกติกาที่เราจะอยู่ร่วมในสังคมภายใต้หลักการภายใต้ข้อเท็จจริงภายใต้ความเป็นกลางความเป็นธรรมอันนี้ก็การเมืองเหมือนกันอย่างนี้น้องๆต้องได้อะไรกลับไปเยอะพอสมควรอันนี้ขึ้นอยู่กับเขาด้วยว่าเขารับจากพี่ไปมากแค่ไหนเพราะว่าน้องๆที่ฟังเองก็มาจากหลากหลายคณะด้วยค่ะใช่ค่ะตอนแรกพี่เข้าใจคิดว่าเป็นเด็กนิเทศเข้าใจคิดว่าเป็นเด็กนิเทศก็พยายามว่าเราอาจจะได้ถ่ายทอดวิชาชีพของเราให้กับเขาบ้างแต่พอเรารู้ว่ามันเป็นหลากหลายคณะหลากหลายวิชาที่เข้ามาอยู่รวมกันแต่วันนี้ถึงแม้เราจะเลือกคณะเข้ามาอยู่ในมหาลัยแล้วเรามองแล้วว่าอนาคตเราอยากจะเป็นหมอเราเลือกเรียนแพทย์แต่วันข้างหน้าเราก้าวออกไปเราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเลือกในวันนี้ก็ได้พี่ก็พยายามบอกเขาว่าให้เปิดกว้างสำหรับการเลือกวิชาชีพในอนาคตอย่างพี่ทำงานตอนนี้ก็ไม่ใช่เด็กนิเทศทั้งหมดเด็กพยาบาลเด็กหมอเด็กรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ก็มีทุกคนมีวิชาชีพที่ทุกคนเรียนแล้วก็ไปมีวิชาชีพที่แตกต่างจากที่เรียนก็เยอะช่วงตอนนี้มันคือช่วงการแข่งขันโลกยุคใหม่ปรับตัวยากแต่ก็ต้องปรับตัวให้เร็วให้เข้ากับมันให้ได้ก็อย่าเพิ่งก็เรียกว่าไงอนาคตมันเป็นสิ่งไม่แน่นอนแล้วสิ่งที่เราเลือกอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราใฝ่ฝันค่ะที่ว่าที่ได้ทำในอนาคตก็ได้วันนี้เขาอาจจะได้วิชาชีพการเป็นผู้สื่อข่าวไปบ้างจากพี่แต่เขาก็ไปตัดสินใจกันอีกทีนึงไปว่ากันอีกทีนึงในอนาคตแล้วพี่ก็ได้ถ่ายทอดบางอย่างไปแต่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นทางลัดที่ดีส่วนนึงบ้างที่จะให้เขาตัดสินใจในอนาคตบ้าง
เดี๋ยวขอกลับมาถามเรื่องส่วนตัวกันบ้างพี่เปิ้ลตอนนี้เป็นบรรณาธิการมานานหรือยังพี่เป็นบรรณาธิการมา10ปีโอ้10ปีเลยค่ะเป็นบรรณาธิการข่าวแรกๆพี่ทำงานหนังสือพิมพ์อยู่หนังสือพิมพ์บ้านเมืองแล้วพี่ก็มาทำวิทยุ INN แล้วพี่ก็ไปอยู่เนชั่นพี่อยู่ ITV แล้วก็มาเป็นไทย PBS ค่ะก็ไทย PBS ก็ปีนี้เป็นปีที่10มันไม่ใช่พี่เป็นบรรณาธิการสัก 8-9 ปีน่าจะเป็นช่วงเริ่มต้นช่วงเริ่มต้นจะมีคนอื่นอยู่แล้วก็มาเป็นพี่แต่ว่าทำงานวิชาชีพนี้มาก็ตามที่พี่แล้วนานแล้วพอสมควรพอสมควรอยากให้ลองกลับไปเล่าถึงช่วงสมัยเรียนกันบ้างตอนนี้ตอนสมัยเรียนนี่ก็เรียนมาโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของบรรณาธิการพี่เรียนวิชาหนังสือพิมพ์เขาเรียกว่า JR นะก็เรียนวิชาหนังสือพิมพ์โดยตรงจริงๆแล้วตอนแรกเข้ามาเรียนนิเทศเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรแต่เลือกเรียนหนังสือพิมพ์เพราะว่าต้นทุนต่ำที่สุดภายใต้คำว่ามอรังสิตเราก็รู้อยู่เวลาพี่ก้าวเข้าไปในห้องเรียนพี่ก็จะรู้สึกว่าทุกก้าวที่พี่ก้าวเข้าไปนั่นมันคือ 4,500 หน่วยกิตละ 1,500 เราต้องผ่านมันไปให้ได้เราต้องไม่ซ้ำเพราะไม่งั้นเราจะเสียเงินเพิ่มอีกแล้วพี่ก็เรียน JR เรียนหนังสือพิมพ์ก็ต้นทุนต่ำที่สุดสำหรับการเรียนในรั้วมหาลัยนี้แล้วก็คิดว่าหลายๆวิชาที่เรียนเนี่ยก็ส่งเสริมในวิชาชีพที่ทำอยู่ทุกวันนี้การเมืองการปกครองเราก็มีเรียนตอนนั้นการเขียนข่าวเราก็มีเรียนเราพอเราเรียนแล้วเราก้าวออกไปทำวิชาชีพนี้เรารู้สึกว่าเรามีต้นทุนจากรั้วมหาลัยมาเยอะทีเดียวตอนแรกก็ไม่คิดจะทำวิชาชีพนี้หรอกเรารู้สึกว่ามันต้องแข่งขันกับเวลาไม่มีเวลาอาจจะไม่ใช่คนที่ออกจากมหาลัยแล้วก็ไปเที่ยวเล่นหลั่นล้าสบายใจอยู่สักพักนึงไม่ใช่เลยก้าวออกไปก็ทำงานเลยมีข้อมูลมีพื้นฐานชีวิตมาจากรั้วมหาลัยอ๋อแล้วก็เลือกฝั่งการที่เป็นบรรณาธิการนี่ขอบอกอยากให้ลองเล่าให้ฟังหน่อยเราต้องเลือกฝั่งไหมคะว่าอันนี้การเมืองอันนี้เศรษฐกิจอันนี้ใช่ๆตามโครงสร้างมันจะเป็นอย่างนั้นตามโครงสร้างของงานข่าวมันจะมีการเมืองเศรษฐกิจสังคมอาชญากรรมแล้วก็ต่างประเทศบันเทิงมันยากมากสำหรับพี่ต่างประเทศมันก็ไกลมากสำหรับพี่เศรษฐกิจมันก็ยากนะเพราะว่าเศรษฐกิจมันต้องหลากหลายใช่แต่ว่าพอเราเรียน JR แล้วเราเรียนโทการเมืองการปกครองตอนนั้นเราก็ออกไปเราก็เลือกการเมืองเลยแล้วก็ทำหนังสือพิมพ์ก็อยู่โต๊ะการเมืองอยู่มหาดไทยอยู่ทำเนียบอยู่สภามันก็เป็นไปตามโครงสร้างที่เรียนมาทั้งหมดเพราะว่าเราก็เลือกทำการเมืองเพราะว่ามันอย่างน้อยก็คือเรารู้อยู่แล้วแล้วมันก็ไม่ยากไปแล้วก็มันก็ไม่ไกลจากเราหลายคนบอกการเมืองมันไกลมากยากมากจริงๆไม่ใช่หรอกค่ะเอาจริงๆการเมืองเราก็อยู่กับมันนี่แหละทุกๆวันค่ะต้องมีให้เห็นเลือกตั้งสิทธิการเลือกตั้งของเราก็เป็นอย่างนั้นค่ะในฐานะที่พี่เปิ้ลทำงานวงการนี้มานานมีอะไรอยากฝากน้องที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองหรือว่าสนใจเกี่ยวกับสายงานอาชีพนี้จริงๆแล้วคือการเมืองอ่ะหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องยากแต่จริงๆมันไม่ยากหรอกถ้าเรารู้จักมันเพราะว่าการเมืองเนี่ยมันมีโครงสร้างการเมืองการปกครองมีวงจรเหมือนกันกับบันเทิงอาจจะยกตัวอย่างง่ายๆบันเทิงก็เหมือนกันบันเทิงเขาก็จะมีสายบันเทิงสายดาราสายนักแสดงสายเพลงอะไรอย่างเงี้ยการเมืองก็เหมือนกันการเมืองก็จะมีฝ่ายตุลาการฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารซึ่งมันก็เป็นโครงสร้างถ้าเรารู้จักโครงสร้างมันเราทำความเข้าใจกับมันเราก็ทำข่าวมันได้พอเรารู้จักโครงสร้างเราก็ไปรู้จักตัวคนเราก็รู้จักส.ส.รู้จักรัฐมนตรีเราก็จะทำงานได้พอรู้จักระดับนั้นแล้วเราก็จะรู้จักนโยบายรู้จักแนวทางการบริหารเมื่อไหร่จะต้องปรับครม.เมื่อไหร่จะต้องเลือกนายกเมื่อไหร่จะต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจเราจับทางมันได้จริงๆไม่ยากหรอกถ้าเรารู้จักโครงสร้างมันแล้วก็เหมือนกันเหมือนกับทุกวิชาเหมือนกับเราเรียนในห้องเรียนอาจารย์อาจจะพูดประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่เราจับประเด็นได้แค่พารากราฟหนึ่งสำหรับวันนั้นแล้วก็เอาไปสอบเหมือนกันเวลาเราไปสัมภาษณ์ใครที่เป็นแหล่งข่าวโดยเฉพาะนักการเมืองเราอาจจะฟังเขาสักครึ่งชั่วโมงแต่เรากลับมาย่อยข่าวให้เหลือ3นาทีก็เหมือนกันก็ประมาณพารากราฟหนึ่งนั่นคือเป็นวิธีการทำงานถ้าเรารู้จักมันเรียนรู้มันเข้าทันกับมันเราก็จะไปกับมันได้จริงๆแล้วการเมืองก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะจริงๆก็เหมือนกับคล้ายๆกับ
กึ่งมีกฎตายตัวอยู่แล้วลำดับ1 2 3 4ค่ะแล้วก็มีวงจรที่เราจับทางมันได้วันนี้นะคะได้อะไรมากเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวหรือว่าน่ากลัวถึงแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ในยุคของการเปลี่ยนผ่านนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เปิ้ลมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ